คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธปืนและยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งดำเนินการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนและยาเสพติดค่ะที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนดังนี้นะคะค่ะการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเพิ่มเติมเอกสารใบรับรองแพทย์ปัจจุบันซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการหารือกับกรมสุขภาพจิตในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสุขภาพจิตและหาสารเสพติดของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนะคะรวมทั้งศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงแล้วก็ยังมีสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนไม่ได้ให้อำนาจนายทะเบียนท้องที่ออกคำสั่งให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการตรวจสุขภาพจิตและหาสารเสพติดค่ะค่ะสำหรับการออกหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือนายจ้างนั้นนะคะก็โดยกำชับนายทะเบียนท้องที่ให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรและการรับรองความประพฤติของผู้ยื่นคำขออนุญาตทุกรายตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขออนุญาตทั้งก่อนแล้วก็หลังการออกใบอนุญาตด้วยนะคะยังมีเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวมีการกำชับแนวทางการอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัดแล้วก็แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12 ด้วยทันทีนะคะถ้าหากพบว่าเป็นผู้ที่ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ค่ะค่ะ